ตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดอันดับประเทศที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกนะคะก็เป็นการจัดอันดับโดยองค์กรความโปร่งใสานานาชาติค่ะหรือว่า Transparency Trans International นะคะที่เขาออกผลการจัดอันดับ Corruption Perception s Index ค่ะในปี2021นะคะก็ผลปรากฏค่ะว่าประเทศที่ครองอันดับหนึ่งที่คอร์รัปชันน้อยที่สุด ให้พี่กัสลองทายดูว่าเป็นอะไรไม่รู้จะทายถูกหรือเปล่าออปชั่นน้อยสุดเหรอใช่ค่ะก็ต้องเป็นเป็นประเทศแถบสแกนแถบยุโรปอะไรอย่างงี้ป่ะค่ะฟินแลนด์ป่ะฟินแลนด์หรืออะไรพ่งนี้ถูกต้องค่ะคืออันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นเดนมาร์กนะคะแต่ว่าอันดับที่สองเนี่ยคือฟินแลนด์ถูกต้องพี่กัทก็ถือว่าแบบอยู่ในท็อปทเนาะ <c oughs> แล้วก็ถัดมาเนี่ยจะอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะไม่ไกลาจากเราเท่าไหร่นะคะมีนอร์เวย์สิงคโปร์นะคะอันนี้ก็เพื่อนบ้านเราไม่ไกลมากนักแล้วก็สวีเดนค่ะโดย3าประเทศแรกเนี่ยได้คะแนน88คะแนนเท่ากันนะคะ <c oughs> เออกนันก็แปลว่าฟินแลนด์เนี่ยถือว่า,เ,าเป็นที่หนึ่งร่วมใช่ถูกต้องคือเป็นที่หนึ่งร่วมกันนะคะก็คือเดนมาร์ก ฟินแลนด์นิวซีแลนด์นะคะที่ได้อันดับหนึ่งร่วมกันนะคะอ่ะซึ่งจากการสำรวจการจัดทำผ่านดัชนีที่ดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลต่างๆนะคะ180ประเทศค่ะคะแนนสอบของสิงคโปร์เนี่ยนับว่ามากที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียของเราแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยส่วนประเทศอื่นๆค่ะจริงๆฮ่องกงเนี่ยก็อันดับดีนะคือฮ่องกงได้อันดับ12นะคะญี่ปุ่นเนี่ย18นะคะ แต่ไทยหลุดร้อยไปเลยค่ะพี่กัส oh, อยู่ที่ oh, อันดับ110จากร8 0ประเทศนะคะแล้ว oh. อันดับเนี่ยก็เลื่อนลงจากปีที่ผ่านมานะคะ,ป,ะ,คะปีที่ผ่านมาเราอยู่ที่อันดับร0 4แต่ว่าปีนี้เมื่อจัดเรื่องของการคอรัปชันนะคะเราก็ตกอันดับไปประมาณสัก6อันดับนะคะปีนี้ก็ไปอยู่ oh. อันดับที่ร้0ยนะคะทีนี้เดี๋ยวพาไปดูเพื่อนบ้านเราบ้างนะคะเดี๋ยวจะหาว่าแบบ ้ยเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาก็พอๆกับเราแหละนะคะอ่ะไปดูกันนิดหนึ่งมาเลเซียเนี่ยนะคะอันดับที่62ค่ะเวียดนามนะอ87อินโดนีเซีย96ค่ะ แต่ว่าเราก็ยังมีเพื่อนไม่ต้องกังวลไปนะคะฟิลิปปินส์ลาวเมียนมากัมพูชาค่ะอยู่ที่ 117, 128, 140และ157ตามลำดับนะคะคะแนนที่จัดอันดับเนี่ยก็เกิดจากการคำนวณดัชนีจากฐานข้อมูล13แหล่งค่ะคิดตามตัวเลขของการติดสินบนการยักยอกเงินหลวงการใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ถูกลงโทษความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมการคอร์รัปชันโดยเอกชน ความทะเยอทะยานของระบบราชการที่อาจจะเอื้อไปสู่การคอร์รัปชันภาวะการสร้างเครือข่ายพวกพ้องกฎหมายที่กำหนดให้ภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่อาจจะมีการทับซ้อนกันของผลประโยชน์กระบวนการปกป้องผู้แจ้งคอร์รัปชันและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถตรวจสอบภาครัฐได้ภาพรวมโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะก็มี8 6ของประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะคะในแง่ของการส่งเสริมให้คอร์รัปชันน้อยลงประเทศที่ได้คะแนนน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่ เมิดสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนค่ะโดยอันดับของประเทศไทยถ้าหากว่าเราลองย้อนกลับไปดูในรอบสิบปีนะคะ,ะย้อนกลับไปเนี่ยจะถือว่าเราเนี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีค่ะส่วนทางกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะที่ตั้งเป้าว่าจะทำให้เราเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า50คะแนนภายในปี2565นนะคะก็คือปีนี้นั่นแหละนะคะแต่ว่า เออเราก็ไม่ได้ถึงขั้นนน,นะคะได้แค่30กว่าคะแนนจากตำแหน่งเป้าที่เราตั้งไว้ก็ไม่ได้สูงนะคะ50คะแนนเท่านั้นเองอย่างที่กล่าวไปในปีนี้นะคะไทยเนี่ยได้ไป35คะแนนเนาะก็นับว่าเป็นค่าต่ำที่สุดในรอบ10ปีเลยะคะ่ะซึ่งถ้าหากว่าเมื่อนำมาจัดอันดับก็จะพบว่าไทยปีนี้เนี่ยเป็นอันดับที่ต่ำสุดในรอบ10ปีถ้าเราย้อนกลับไปดูอันดับก่อนหน้านี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวจะเป็นสถิติรอบแบบช่วง10ปีที่ผ่านมาให้ดูจะได้เห็นภาพนะคะคือปี55เนี่ยเราได้อันดับ88ค่ะลองไปเทียบดูเนาะว่าตอนนั้นอยู่รัฐบาลใครอะไรยังไงนะคะแต่ว่าก็ตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาเราก็อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แหละนะคะแต่ว่าปี55เนี่ยได้88ปี56ได้102นะคะปี P 57, ได้85นะช่วงนั้นขึ้นมาดีนะมีรัฐประหารนะคะ58คได้7 6 59ได้101 696 6นะคะ61ได้99 หกได้ร้อค่ะและ63ได้ร้อและ64ได้ร10นะคะก็ปีนี้ต้องบอกว่าคะแนนตกควบเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามี ประเด็นอะไรที่เขานําไปจัดอันดับแล้วเราอาจจะไปติดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก,ก็คงจะต้องติดตามดูนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบเนาะเรื่องของพวกพ้องเรื่องของการคอร์รัปชันเรื่องของสินบนการปฏิรูประบบราชาการเนี่ยเป็นประเด็นที่ประเทศเราก็พูดกันถึงค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเหมือนกันนะคะครับก็อย่างที่กอย่าบอกนะเห็นข้อมูลก็บอกว่า มันสวนทางกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20สิบปีเนาะที่ระบุว่าคะแนนของปีสองพันห้า้อหกิบห้าที่จะเปิดเผยในปีหน้านะคะแนนปีนี้ก็คือของปีสองพันห้าร้อหกสิบสี่คะแนนของปีหน้าเนี่ยเราจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบคะแนนแต่ปีนี้เราได้สามสิบห้านะแล้วปีหน้าเนี่ยเราต้องขยับมาเป็นอันดับหนึ่งในห้าสิบสี่แต่ปีนี้เราได้ที่110ร้อยสิบร้อยสิบครึ่งนึงอะจะขยับได้ไหมล่ะคะ นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติยังกําหนดให้ต้องมีการปรับคะแนนเป้าหมายสูงขึ้นทุกๆ5ปีและยังกําหนดว่าเมื่อครบตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วจะต้องเป็นประเทศปลอดคอร์รัปชันติดอันดับท็อป20และได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ73คะแนนด้วยอืเป้าแรกปีหน้า2,565ยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าเราต้องได้ไม่ต่ำกว่า50คะแนนลุ้นปีหน้ากันนะครับว่าเราจะได้ไม่ต่ำกว่า50คะแนนหรือเปล่า